สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมไปดูผลการแข่งขันฟุตบอล FA Cup อังกฤษฤดูกาล 2023-2024 ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะคืนวันเสาร์ที่16มีนาคม2567ผลปรากฏว่าวูลฟ์แฮมตันเปิดบ้านแพ้ควินทรีไป2ประตูต่อ3นะคะโดยวูลฟ์แฮมตันได้ประตูจากเอ็ดนูรีนาทีที่83อูโก้บูเอโนนาทีที่88ส่วนทีมเยือนโคเวนทรีได้ประตูจากเอลลิสซิมส์นาทีที่53นาทีที่90+7และฮาจิไรนาทีที่90+10ค่ะทำให้ทางด้านของโคเวนทรีทีมจากแชมเปี้ยนชิพผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะขณะที่ผลการแข่งขันคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดปรากฏว่าซิตี้เอาชนะไป2ประตูต่อ0ค่ะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูจากซินวาทั้ง2ประตูนะคะในนาทีที่13และ31ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทะลุผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปจากนั้นค่ะไปดูกันที่ผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567นะคะปรากฏว่าเชลซีเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2ค่ะโดยเชลซีได้ประตูจากกูกูเรย่านาทีที่13พาเมอร์นาทีที่45+1ชุกวูเอเมก้านาทีที่90+2และมาดูเอเก้นาทีที่90+8ขณะที่เลสเตอร์ซิตี้นะคะได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของดีซาซี่นาทีที่51และอีก1ประตูได้จากมาวีดีดีนาทีที่62ทำให้เชลซีค่ะสามารถติดตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ FA Cup ได้สำเร็จนะคะส่วนอีกคู่ค่ะเป็นศึกแดงเดือดในการแข่งขัน FA Cup ครั้งนี้นะคะปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4ประตูต่อ3ค่ะโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประตูจากแม็กโทมิเนนาทีที่10แอนโทนีนาทีที่87แรดฟอร์ดนาทีที่112และเดียโลในนาทีที่120+1ส่วนลิเวอร์พูลได้3ประตูจากแม็กอาลิสเตอร์นาทีที่44ซาร่านาทีที่45+2และเอเลียตในนาทีที่105นะคะส่งผลให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอล FA Cup อังกฤษเป็นทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะเกี่ยวกับศึกฟุตบอล FA Cup อังกฤษฤดูกาล 2023-2024 ได้อย่างครบถ้วนค่ะผ่านทาง Sport Bar News Channel